เป็นแต่เป็นแฟนบีทีพีอ้าตื้นตาผมรู้สึกว่าผมดีใจดีใจเพราะว่าหมายถึงว่าผมกับพีพีก็เดินทางกันมานานแล้วก็เห็นต่างคนต่างเห็นกันและกันมานานอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เห็นเขาเติบโตขึ้นประสบความสำเร็จมีคนรักมากมายมีงานเป็นของตัวเองครั้งแรกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือน accomplishment ของเขามากๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ไปยืนอยู่วันนั้นแล้วได้เห็นเขาแล้วก็เห็นวันในนั้นวันนั้นอะไรเงี้ยก็ดีใจยิ้มน้ำตาครับมันเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะแวะไปคุยเรื่องนี้นิดนึงเออได้มันเก่งมากมันเก่งจริงมันเก่งจริงแล้วปกติอ่ะพี่จะมีความแบบเฮ้ยบางทีมันมีอะไรความอะไรนะบางทีไม่เอาละแต่ว่างานเนี้ยไม่มีเลยไม่บ่นเลยไม่มีเลยไม่มีพูดแล้วก็พีแบบสู้มากแล้วคือเป็นช่วงที่พีก็คือมีงานหลายอย่างแบบต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากแล้วก็พีไม่บ่นแล้วพีทำงานเยอะมากมันสู้มากสู้มาก